ผลการประชุมร่วมวิป3ฝ่ายการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับภาคประชาชนจะเข้าสู่การพิจารณาร่วมกันของรัฐสภาในวันที่16พฤศจิกายนนี้มีเวลาอภิปรายทั้งหมด18ชั่วโมงโดยแบ่งเป็น3ฝ่ายคือสว.ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลและส.ส.ฝ่ายค้านฝ่ายละ5ชั่วโมงและภาคประชาชนเจ้าของยัตติ3ชั่วโมงการประชุมใหญ่ของสบควันนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะรายงานการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติจาก63ประเทศโดยไม่ต้องกักตัวพร้อมจะขอให้พิจารณายกเลิกการตรวจหาเชื้อโควิดด้วยวิธี PT-PCR สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับวัคซีนครบโดสที่เข้ามาจาก63ประเทศภายใต้โครงการ Test and Go และพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว17จังหวัดซึ่งการตัดสินใจขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อแห่งชาติและสบค.นายอนุชานาคาไสรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและสำนักงานสลากกินแบ่งร่วมพูดคุยกับผู้ค้าลอตเตอรี่รายย่อยจังหวัดเลยแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลขายเกิน80บาทพร้อมเตรียมตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาพิจารณาเพื่อแก้ไขปัญหาลอตเตอรี่แพงให้เป็นรูปธรรมเบื้องต้นเล็งลดต้นทุนให้ประชาชนและผู้ค้าเตือนอย่าเชื่อผู้แอบอ้างจัดสรรในราคาต่ำคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ออกคำสั่งกำหนด15ชุมชนในเขตเทศบาลเชียงใหม่เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด14วันตั้งแต่วันที่11ถึง24พฤศจิกายนหลังพบการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องพร้อมขอความร่วมมืองดเข้าออกจากพื้นที่โดยไม่มีเหตุจำเป็นกิจกรรมต่างๆให้เปิดได้ตามเงื่อนไขแต่ไม่เกิน22นาฬิกาและห้ามจัดกิจกรรมที่รวมกลุ่มกันเด็ดขาดสำนักข่าว BBC รายงานว่าเมืองเซินหยางในมณฑลเหลียวหนิงเผชิญพายุหิมะตกกระหน่ำมากที่สุดในรอบ116ปีส่งผลให้ชุมชนและในพื้นที่ดังกล่าวเกิดภาวะขาดแคลนไฟฟ้าและประชาชน 5,600 คนในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุหิมะที่ตกกระหน่ำอย่างหนักนอกจากนี้ได้มีการประกาศเตือนภัยในพื้นที่สีแดงรวม27พื้นที่ซึ่งเป็นการเตือนภัยระดับสูงสุดในการเฝ้าระวังพายุหิมะ